30 ล้านบาทเนี่ยระหว่างครูปีชากับหมวดจรูนเพราะก่อนหน้านี้ผ่านศาลชั้นต้นไปแล้วใช่ไหมคะวันนี้ครบรอบ1 เดือนพอดีนะคะที่ครูปีชาหลายคนบอกว่าจะยื่นอุทธรณ์หรือเปล่ายื่นวันนี้แล้วค่ะยื่นต่อนะคะยื่นต่อนะคะยื่นอุทธรณ์ต่อศาลจังหวัดกาญจนบุรีแต่ว่ายังไม่ยอมเปิดเผยทั้งพยานหลักฐานบอกโบยไปถามทนายความแล้วกันส่วนหมวดจรูนเองก็มีความคืบหน้าเหมือนกันนะคะเดินหน้าต่อขอยกเลิกคำสั่งห้ามถอนเงินในบัญชีนะคะท้าความไปหน่อยนะคะก่อนหน้านี้นายปรีชาใคร่ครวญหรือว่าครูปรีชาเปิดเผยถึงความคืบหน้าการยื่นอุทธรณ์ในคดีนะคะที่มีการฟ้องร้องร้อยตำรวจโทจรูญวิมูลหรือว่าหมวดจรูญในข้อหายักยอกสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1 พฤศจิกายนตั้งแต่ปี2560จำนวน5 ฉบับที่ถูกรางวัลที่1มูลค่า30 ล้านบาทหลังจากที่ศาลจังหวัดกาญจนบุรีก่อนหน้านี้ก็พิพากษายกฟ้องไปแล้วตั้งแต่4 มิถุนายนที่ผ่านมาครูปรีชาก็บอกว่าวันนี้9 โมงเช้าตัวครูปรีชาเองจะไปพร้อมกับนายวรยุทธ์บุญวงศ์ใสทนายความจะไปยื่นอุทธรณ์ใช้สิทธิ์ตามกฎหมายซึ่งสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ภายใน30 วันก็ครบกำหนดวันนี้พอดีนะคะซึ่งพยานหลักฐานต่างๆที่นำมายื่นต่อศาลเนี่ยตัวครูปรีชาบอกไม่ทราบว่ามีอะไรบ้างอย่าถามผมไปสอบถามทนายความผมเพราะว่าคุณทนายวรยุทธ์เนี่ยเป็นคนรวบรวมเอกสารหลักฐานทั้งหมดคนเดียวผมเนี่ยไม่รู้เรื่องนะคะส่วนที่นาทางทนายของอีกฝากฝั่งหนึ่งทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนซึ่งดูแลคดีนี้ให้หมวดจรูญเนี่ยได้มีการยื่นขอยกเลิกคำสั่งห้ามถอนเงินในบัญชีและขอเพิกถอนหนังสืออายัดบัญชีของหมวดจรูนผู้สื่อข่าวก็ไปสอบถามครูปรีชาถึงประเด็นนี้เหมือนกันแต่ว่าครูปรีชาบอกว่ายังไม่ได้รับหมายศาลเรื่องนี้นะแล้วก็ไม่วิตกกังวลถ้าเกิดว่าเขาจะมาขอเพิกถอนเรื่องนี้นะคะนอกจากนั้นนะครับทนายสิทธายังมีการโพสต์ข้อความผ่านทางหน้าเพจของตัวเองนะครับคดีหวย30ล้านศาลจังหวัดกาญจนบุรีได้กำหนดวันนัดไต่สวนคำร้องขอยกเลิกคำสั่งห้ามหมวดจรูญถอนเงินในบัญชีและขอเพิกถอนหนังสืออายัดบัญชีของหมวดจรูญที่ศาลเคยมีคำสั่งไปยังธนาคารกรุงไทยและได้ส่งหมายให้ครูปรีชามารับฟังการไต่สวนในประเด็นนี้แล้วนอกจากนั้นทนายสิทธายังเปิดเผยอีกนะครับว่าในวันนี้4กรกฎาคม9โมงเช้าศาลได้นัดไต่สวนมูลฟ้องอีกคดีหนึ่งคดีนี้เกี่ยวข้องกับเจ๊บ้าบิลหรือว่านางสาวรัตนาพรสุภาทิพย์ที่เป็นแม่ค้าขายลอตเตอรี่ฟ้องทนายสิทธาให้ตกเป็นจำเลยที่1กับหมวดจรูญเป็นจำเลยที่2ในข้อหาฟ้องเท็จในคดีที่ไปแจ้งความกล่าวหาว่าเจ๊บ้าบิลขายหวยเกินราคาเมื่อวันที่11 ธันวาคม ปี 2560โดยที่ช่วงที่ไปแจ้งความไม่รู้ว่าเจ๊บ้าบิลก่อนหน้านั้น1 วันได้ไปเสียค่าปรับในเรื่องของการขายหวยเกินราคาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็มีประเด็นแล้วก็มีคดีที่เกี่ยวเนื่องซ้อนกันอยู่สำหรับคดีหวย30 ล้านนะครับพาไปดู